มีนาคมเพลง Luxury เนี้ยจะเรียกว่าช่องอะไรครับผมกำลังสร้างช่องของตัวเองขึ้นมาอยู่เรียกว่าดีเจลาดคือมันเกิดจากการที่เขาชอบซื้อของใช่ไหมฮะแล้วครั้งเนี้ยคือเขาซื้อรถครับผมเขาซื้อรถครับผมออร่าชรถที่ Luxuryแค่มีเธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยกอดก็อุ่นไปทั้งหัวใจจึงไม่จำเป็นต้องมีราชรถที่ luxury ขอแค่เธอจะมีแค่ประสบมานั่งตรงนี้เคียงข้างกันไม่จำเป็นต้องมีของขวัญไม่จำเป็นต้องมีทองคำแค่มีเธอคอยห่วงใยกันทุกวันทุกคืนยอมให้ฉันชนะตลอดเธอนั้นที่คอยมาทำอะไรฉันประทับใจอยู่เสมอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเค้กและช็อกโกแลตที่เธอภูมิใจเสนอแต่จะเจอให้ดีอยู่พอเทียนกันไหมอธิษฐานให้มีชีวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายโปรดอย่าหายไปไหนเลยนะเธอแค่มีเธอก็พอต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยกอดก็อุ่นไปทั้งหัวใจจึงไม่จำเป็นต้องมีราชรถที่ luxury ขอแค่เธอที่มีแค่มาสบมานั่งตรงนี้เคียงข้างกันก็พอโอเคต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Naked Song นะครับเพลงปอกเปลือกนะครับรายการที่จะเอาเพลงดังๆเพลงฮิตๆทุกเพลงมาแกะทีละชิ้นถอดทีละชิ้นเปลือยเพลงออกมาเพื่อให้คนได้รู้จักเพลงมากขึ้นครับและเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับคือเพลง Luxury ของ ดีเจลาดนะครับยอดมากครับเพลงนี้ต้องบอกเลยขอบคุณครับนี่ครับบิ๊กดีจรัสเลยแล้วกันครับไหนๆก็ตบมือกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่บิ๊กสวัสดีทุกๆคนนะครับครับซึ่งเพลง Luxury เนี้ยจะเรียกว่าช่องอะไร Luxury โอ้เพลงนี้ก็ผสมหลายช่องเลยครับแต่ผมกำลังสร้างช่องของตัวเองขึ้นมาอยู่เรียกว่าดีจรัสน้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่บอกเลยว่าเห็นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงของดีเจลาดของบิ๊กเนี่ยมันสไตล์ที่ชัดเจนมากไม่ใช่แค่ตัวดนตรีนะภาษาภาษาก็คือบอกเลยว่าชอบที่แบบเข้าใจภาษาไทยอ่ะแล้วชอบที่ใส่คำแบบราชวังนะตั้งแต่กาแล็กซี่ในกาแล็กซี่แล้วจินตนาการว่ามีเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในราชวังของเรามาลักชูรี่นี้ก็ยังมีราชรถครับคือใช้คำนี้ในฮุกเลยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับวงการเพลงไทยชอบมากนะแบบเป็นแฟนคลับเลยชอบในการใช้คำนี้ใช้ต่อไปภาษาไทยคำมันจะมีความสัมพันธ์กับโน้ตด้วยมันเหมือนมันมีโน้ตฟิกซ์อยู่ในตัวนิดนึงซึ่งแบบใช้คำว่าเก่ามากเลยแล้วกันเก่ามากที่แบบใช้คำแบบโอ้ขอบคุณครับคำแบบขนาดนี้ใส่เข้ามาได้อ่างั้นขยายความก่อนว่าช่องของดีเจราดได้ครับคือจะผสมอะไรมาบ้างโอเคครับรู้สึกว่าเป็นตัวเราคือแก่นหลักเลยนะครับของช่องผมจะเป็นโซลครับผมแล้วทางดนตรีเนี่ยต้องมีคอร์ดแจ๊สครับคือสังเกตได้ครับในทุกๆเพลงของผมจะมีคอร์ดที่เป็นแจ๊สแต่เอลิเมนต์อื่นๆนะครับจะเป็นแนวทางอื่นถ้าอย่างใน Luxury นะครับเอลิเมนต์ที่เห็นชัดอีกก็คือความเป็นคลาสสิคอลครับในช่วงเอาโทกับในช่วงโพสต์ฮุกครับผมหลังท่อนฮุกจะมีนี่มันเป็นโน้ตคลาสสิคอลครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงในการเล่าเรื่องที่ผมใช้บ่อยๆคือการแรปครับการแรปที่ผมใช้บ่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันขยายความได้ดีครับเราเริ่มเพลงนี้จากเขาให้ของเรามาใช่ไหมใช่ครับเริ่มจากการให้ของการได้รับการได้รับสิ่งของต่างๆมาแล้วก็มองว่าอ๋อเราไม่ใช่คู่เดียวที่ได้รับนะก็มีหลายๆคู่รักที่ได้รับสิ่งของกันแต่ผมอยากจะอย่างที่บอกคุณค่าทางความรู้สึกมันสำคัญ
ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่ผมไม่มีตังค์แล้วเราอยากให้ของขวัญเพื่อนเราเขียนโปสการ์ดโง่ๆเราทำของโง่ๆแต่มันมีความหมายมากอะไรอย่างนั้นนะผมชอบเริ่มแต่งจากท่อนไหนครับเริ่มแต่งจากท่อนฮุกครับฮุกเลยฮุกเลยครับเริ่มจากฮุกทั้งหมดเลยมาจากราชรถที่ที่ลักชัวรี่ก่อนอ่ะจริงเหรอใช่ครับคำแรกที่ขึ้นมาไม่ใช่แค่มีเธอก็พอไม่ใช่มาจากราชรถที่ลักชัวรี่ครับเอ้ยโอ้มันลึกกว่านี้เรายังไม่ได้สังเกตเลยราชรถที่ลักชัวรี่คือมันเป็นส่วนเดียวกันใช่ครับคำเนี่ยราชรถเนี่ยมันเท่แต่ว่ามันยังไม่ติดปากขนาดนั้นจะทำให้ติดปากได้ไงก็เลยใส่ลักชัวรี่ด้วยมันเลยเหมือนคล้องกันอะไรสักอย่างมันเลยทำให้ผมอ๋อโอเคอันเอาตรงนี้เป็นแก่นก่อนเลยยังไงต่อมีราชรถลักชัวรี่อ๋อแล้วก็โยงกลับมาที่คอนเซ็ปต์ก็คือสิ่งของไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะเรามีเธอก็พอแล้วประมาณนี้ครับได้มาเป็นท่อนแรกใช่ครับเป็นท่อนแรกของฮุกถูกต้องครับซึ่งหลังจากจบฮุกแรกปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาคำแรกคือไม่จำเป็นต้องมีของขวัญครับเราถึงยังไงบ้างฮะก็คือไม่จำเป็นเนี่ยมันเป็นคำติดปากผมจะชอบพูดบ่อยๆครับว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นนั่นไม่จำเป็นนี่อะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคเราลิสต์ไว้แล้วมีรถแล้วมีทองมีเงินมีเพชรมีพลอยอันของขวัญแล้วผมก็เลยไล่ดูลำดับมันมีพลังคำอยู่ครับพี่ผมเวลาผมดูว่าคำไหนมีพลังผมจะให้คะแนนมันด้วยวิธีลิสต์คำแบบใช่วิธีลิสต์คำว่าคำนี้ให้พลังเท่าไหร่แล้วมันยืดหยุ่นได้แค่ไหนอะไรประมาณยกตัวอย่างเช่นใส่คะแนนยังไงราชรถพลังคำเนี่ยสูงครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ยืดหยุ่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนของแข็งครับพี่พลังมันแรงแต่ว่าแค่ถ้ามันไม่ถูกที่ถูกทางอะครับมันจะไม่เข้าหูเลยวิธีทำให้เข้าหูก็คือเพิ่มลักชัวรี่เข้ามาทำให้มันยืดหยุ่นขึ้นมันดูสมัยใหม่ขึ้นด้วยฮะเพราะว่าราชรถเป็นคำเก่าลักชัวรี่เป็นคำปัจจุบันอย่างคำว่าราชรถที่ลักชัวรี่อย่างเงี้ยมันเมโลดี้ซึ่งมันอยู่ในฮุกด้วยฉะนั้นเมโลดี้เนี่ยมันต้องมีการคิดที่ให้ติดหูซึ่งอันนี้มายังไงตัวเปิดฮุกเลยครับก็คือแค่มีเธอก็เธอมันคือเพนทาโทนิกพี่เพราะผมรู้ว่าแบบคนไทยหรือว่าชาวเอเชียส่วนใหญ่จะชอบชินกับโน้ตเพนทาโทนิกแบบนี้แต่ว่าไม่อยากเอามาใช้เยอะเพราะถ้าใช้เยอะมันจะไม่เป็นสากลเท่าไหร่ก็เลยเอาไว้แค่2บาร์พอเป็น2บาร์เพื่อล่อซื้อให้คนมาฟังแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ความลึกครับโดยการแบบใส่เรื่องของริทึมให้มันซอยขึ้นก็เลยตึ๊ด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 อันนี้ครับลงไปครับมันจะได้มีลูกเล่นมากขึ้นไม่ดูเอื่อยหรือดูน่าเบื่อจนเกินไปครับแต่เพลงนี้ก็คือมาจากการคิดคำเสร็จปุ๊บผมก็ไปฮัมเมโลดี้เลยพอฮัมแล้วดึ๊ด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 ผมว่าอ๋อดูเป็นคอนคลูชั่นดีแบบเมโลดี้เนี่ยครับมันแข็งแรงดูเป็นบทสรุปดีก็เลยแบบใส่อะไรที่มันเรียบง่ายและชัดเจนที่สุดเลยก็คือเป็น2ประโยคเนี่ยครับอยากจะใส่โน้ตให้มันมีความอินเตอร์ขึ้นครับก็เลยเปลี่ยนเหมือนพิกับโน้ตอ่ะพี่ผมแบบตอนแรกเป็นเพนทาโทนิกแบบไทยอ่ะพอแบบมา2ประโยคสุดท้ายผมพิกับเป็นแบบบลูครับเป็นโน้ตที่แบบส่งไปอีกครับด้วยพิชที่มันต่างกันกับตอนแรกอันนี้ถ้าสังเกตผมจะใช้เสียงหลบร้องด้วยคือเราก็ทอนเสียงที่เปลี่ยนไปเลยดึงความสนใจคนมากขึ้นอีกนิดนึงส่วนตัวเราแบบพอเพลงมันโรแมนติกขนาดอย่างที่เห็นแบบเราเป็นคนรักแฟนจนแต่งเพลงให้เลยครับนิสัยส่วนตัวคือแบบนอกจากแต่งเพลงให้เราติดแฟนขนาดไหนผมเหมือนแมวพี่แมวเหมือนตามฟิลอย่าปล่อยช่องให้เราทำให้บ้านแตกนะครับ แล้วอารมณ์ไหนมันเป็นยังไงล่ะครับ เหมือนถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากบอกรักเราก็บอกรักถ้าเราอยากอ้อนเราก็อ้อนฮะแต่ถ้าเราไม่อยากอ้อนเราก็ไม่อ้อนครับเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนโฟกัสได้ทีละอย่างได้หลายอย่างฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็ทีละอย่างเวลาลืมตอบแชทโอ้ก็จริงๆอยากจะให้เข้าใจครับเพราะว่าไม่ได้ลืมนะฮะแค่แบบว่ากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเราไม่ได้บอกว่าคุณไม่สำคัญนะคุณสำคัญมากๆจนเราอยากจะกลับไปหาเพราะยังไงเราก็เจอคุณแล้วก็เราก็จะอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นเราขอให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราจะไม่ได้เจออีกสักพักนึงนะประมาณนั้นนะครับคิดภาพตรงนั้นที่อยู่ข้างหน้าก็จะไม่มีสาวๆอะไรมาเกี่ยวหรืออะไรหลังเวทีไม่มีนะครับอย่าไปตกใจอะไรนะศิลปินไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เลยนะครับยิ่งแย่ว่ะจริงเหตุการณ์ไหนที่คุณแฟนของเราได้ทำให้เราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโรแมนติกมากจนเรารู้สึกจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็นเพลงนี้ใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่ทำให้ผมแบบต้องแต่งเลยเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เขาชอบซื้อของใช่ไหมฮะแล้วครั้งเนี่ยคือเขาซื้อรถครับผมเขาซื้อรถครับผมเอาราชรถที่ลักชัวรี่ก็คือรถเลยใช่ครับโอ้โหแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อให้ผมนะเขาซื้อใช้เองแต่เพียงแต่ว่าเขาเหลือเลือกเยอะมากจนแบบว่า
เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันทำให้ผมรู้สึกเครียดแทนเขาครับมันมีช่วงหนึ่งครับเขาเลือกรถอยู่แบบแค่เลือกจะเลือกซื้อรถอ่ะใช้เวลาเลือกประมาณ 3-4 เดือนผมรู้สึกว่าอยากจะช่วยเขาให้เขาหลุดพ้นจากการที่แบบจะต้องมาเลือกอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวคือแบบเวลาเลือกซื้อสิ่งของผู้หญิงหลายๆท่านก็จะแบบว่าชอบเลือกดูนี่ดูนั่นอะไรเงี้ยเพื่อให้ดีที่สุดเพื่อให้ดีที่สุดใช่ครับผมเข้าใจครับแต่ว่าไม่แต่เขาให้กำลังใจน่ารักไงก็คือแต่งเพลงให้เลยแล้วกันไม่รู้จะซัพพอร์ตอย่างไรแล้วเอาเพลงไปท่อนต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกขอบคุณครับใช่รู้สึกขอบคุณในเหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษไหมมันเกิดครับผมมันเกิดของเราหรือว่าใช่เมื่อกี้เขาซื้อรถให้ตัวเองนะโอเคใช่ไหมมันเกิดโอ้โหโอเคโอเคนี่เกิดแล้วนะโอเคโอเคครับเขาเป็นคนให้ของขวัญแบบไม่จบครับแบบให้แล้วก็ให้อีกผมถามว่าให้อันนี้เนื่องในโอกาสก็มันเกิดไงอะไรอย่างนั้นซึ่งมันผ่านไปแล้วใช่ครับให้หลายรอบแล้วแบบขอบคุณแค่นั้นแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็แบบอยู่กันไปนานๆดีกว่าที่ผมจะมีเขียนไว้ครับขอบคุณเธอนะที่คอยมาทำอะไรให้ฉันประทับใจประทับใจอยู่เสมอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเค้กและช่อดอกไม้ที่เธอภูมิใจเสนอแต่ถ้าจะให้ดีอยู่เป่าเทียนกันไหมอธิษฐานให้มีชีวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายโปรดอย่าหายไปไหนเลยนะเธอนั่นเลยเพลงที่ดีนะครับเพลงที่ดีคือเพลงที่พูดคำอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่เมโลดี้เลยแล้วมันสวยเลยอ่ะนี่คือเพลงที่ดีก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าแบบก่อนหน้านี้ที่ไปแกะเพลงมาเนาะมีโอกาสมาฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มันสดใหม่มากคือครั้งความรู้สึกแรกเลยที่ได้ฟังเนี่ยก็คือรู้สึกว่าสิ่งแรกที่กระแทกใจเลยคือเมโลดี้จริงๆที่เราว่าเมโลดี้มันเข้าใจง่ายในช่วงแรกแต่พี่ไปมองถึงช่วงหลังๆแล้วก็คำของเราคือเห็นเลยนะเห็นทุกอย่างที่เราทำมันแบบว่าสละสลวยสวยงามและความรู้สึกขอบคุณที่แบบมันไม่ต้องลักชัวรี่ก็ได้อะมันทัชนะซึ่งตัวพี่เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยจะค่อนข้างเป็นแนวตรงข้ามก็คือจะไปซื้อให้คนอื่นแล้วเขาก็หักอกเรานะครับกับก็วิงวอนด้วยนะครับตรงนี้ผมน่าทำเลยทำเป็นภาคต่อใช่ใช่ภาคต่ออีกฟังหนึ่งก็คือก็เป็นแบบมุมของคนที่ซื้อให้บ้างอะไรเงี้ยจะเอาไปเชิญนั่นลักชัวรี่นะดีกว่าอยากจะมีสักคนนะครับที่ซื้อของให้เราบ้างแบบเขาถ้าให้เลือกหนึ่งท่อนคือเชื่อว่ามันมีหลายท่อนมากเราคนแต่งเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกท่อนมันจะมีความหมายของมันแต่ถ้าต้องเลือกสักหนึ่งท่อนที่ชอบที่สุดในเพลง Luxury คำที่พี่ชอบเนี่ยก็คือมันอยู่ในท่อนฮุกแหละซึ่งมันคำที่ชัดมากคือเธอไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมเธอไม่จำเป็นต้องมีราชรถที่ Luxury คือพี่ชอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสัมผัสของตัวสอนด้วยรอแล้วก็มีชอด้วยราชรถลักชูรี่อาจจะลักชะรี่ก็ได้ลักชูลักชูรี่ลักชูรี่ซึ่งมันแบบคำว่าราชรถมันไม่ง่ายเลยที่จะเอามาแต่งหรือจะเอามาแบบใส่ในเพลงไทยอ่ะซึ่งแบบครับ respect สูงของชอบมากๆของมันอันถ้าเป็นเราล่ะถ้าเป็นผมใช่ไหมครับขอเป็นคำขอเป็นคำก็พอก็พอใช่แค่นี้เลยพี่แค่นี้เลยครับผมว่ามันเนี่ยก็พอครับแค่มีเธอก็พอก็พอมันไม่ต้องมีอะไรแล้วแบบมันเป็นเหมือนจริงๆแล้วบทสรุปของเพลงนี้มันก็คือคำว่าก็พอใช่ฝากผลงานสักหน่อยครับบิ๊กครับผมก็เราพูดกันถึงเพลงนี้ก็คือเพลง Luxury นะครับผมฝากทุกคนฟังเพลงนี้ต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ฟังเพลงนี้มีความสุขทุกคนนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของ Rooftop Feed ดีเจราดด้วยนะฮะขอปิ๊กกันตรงนี้เลยนะครับคืออยากได้จริงๆอยากได้อยากได้เลยขออนุญาตถ้ามีเวลานะได้ครับพี่ฝากรายการเด่นเน็กเก็ตซองเพลงปอกเปลือกด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องมีนาคมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทำทุกอย่างที่คุณควรทำคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อเพลง Luxury รู้สึกยังไงกันบ้างมาแชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณบิ๊กดีเจอราดด้วยนะครับยังไงมีเพลงหน้าก็ทุกคนได้เลยนะครับได้เลยครับไว้เจอกันนะได้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ